เล่นกลบุหรี่มาก็หลายครั้งนะครับที่ลงใน channel แต่ว่าไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ผมสอนวิดีโอตัวนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะสอนกลบุหรี่ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเพราะว่ามันเป็นกลบุหรี่ไงอาจจะแสดงไม่ได้ทุกคนนะครับถ้ามันไม่รอดจริงๆเนี่ยผมก็จะย้ายไปสอนในสมาชิกรายเดือนนะครับอาจจะมีคนที่ดูจำกัดนะครับที่พี่ตันสามารถจะคัดกรองได้นะครับอันนั้นก็จะเหมาะสมมากกว่าแล้วก็มีคอร์สไพ่สอนระดับมืออาชีพด้วยนะครับสำหรับสมาชิกรายเดือนนะครับใครสนใจก็ลองศึกษารายละเอียดด้านล่างดูนะครับแต่เดี๋ยวลองมาเรียนกลบุหรี่กันก่อนนะครับก่อนที่จะเรียนนะครับผมก็ต้องเน้นย้ำสำคัญมากนะครับผมไม่ใช่คนสูบบุหรี่นะครับไม่เคยสูบเลยนะครับแสดงกลบุหรี่มากมายนับไม่ถ้วนนะครับบรรลุทุกรูทีนแต่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับและผมก็รณรงค์ให้คนที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบบุหรี่ด้วยนะครับดังนั้นคลิปนี้เป็นคลิปที่ใช้บุหรี่เป็นอุปกรณ์การแสดงเท่านั้นนะครับคุณเล่นกลบุหรี่ได้โดยที่ไม่ต้องสูบบุหรี่ก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สูบแล้วบุหรี่มาจากไหนล่ะซื้อมาเหรอไม่ใช่นะครับไปตกคนอื่นเข้ามานะครับรุ่นน้องนะครับถ้ารุ่นน้องคนนั้นดูอยู่ก็จะรู้นะครับว่าเขาคือเจ้าของบุหรี่มวลนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูทีนึงก่อนนะครับจะเป็นดูทีนี้นะครับที่ประกอบอยู่ในชุดการแสดงทั้งหมดนะครับชุดการแสดง1ชุดมีหลากหลายรูทีนประกอบอยู่ด้วยกันนะครับหลายรูทีนรวมกันเป็น1ชุดการแสดงนะครับผมจะสอน1เทคนิคให้กับคุณผู้ชมนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมคิดว่าเรียนง่ายทำได้ทุกคนนะครับผมจะสอนให้นะครับมาเรียนกันเลยนี่คือภาพด้านหลังนะครับของเทคนิคหนึ่งในการแสดงทั้งหมดนะครับที่ผมแสดงสาธิตไว้ต้นวิดีโอนะรูทีนี้คือการเสกบุหรี่ให้หายไปนะครับจากฝ่ามือเป็นเทคนิคที่ง่ายทำได้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับตัวก้นกองบุหรี่นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านนี้นะครับเราใช้สองมือนะครับจับทางด้านก้นกองบุหรี่นะครับทางปลายทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ดึงมือทั้งสองนะครับเข้าหากันนะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับคล้ายๆกับรูทีนที่จะฉีกต่อบุหรี่นะครับแต่ว่ามือเรานะครับนิ้วโป้งนะครับหลบไปอยู่ด้านหลังของตัวบุหรี่นะครับทางด้านขวานะครับและใช้นิ้วทั้งหมดดันนะครับนิ้วโป้งดันนะครับดันตัวบุหรี่เนี่ยเข้าไปนะครับไปทางมือขวาของเรานะครับจนพ้นนะครับจนพ้นมือซ้ายออกไปนะครับใช้นิ้วโป้งกับนิ้วโป้งนะครับหนีบไว้นะครับกลางมือออกนะครับแล้วโชว์ให้คุณผู้ชมเห็นทางด้านหน้านะครับนี่คือภาพทางด้านหน้านะครับกลางนิ้วทั้ง5ออกนะครับในตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเราค้างมือไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นว่ามือเราว่างเปล่าให้คนดูเดาว่าเราใช้นิ้วโป้งมือซ้ายเนี่ยกดบุหรี่เอาไว้นะครับพอคนดูรู้สึกว่าคนดูน่ะคิดอย่างนั้นแล้วนะครับให้ปล่อยนิ้วโป้งมือซ้ายออกนะครับแล้วก็โชว์ว่ามือทั้งหมดครับว่างเปล่าแล้วก็ดึงบุหรี่ออกมาให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเราดึงนิ้วโป้งออกจากมือขวาได้อย่างไรนะครับเราจะต้องมีตัวช่วยอย่างหนึ่งนะครับตัวช่วยนั้นคือdouble stick tape นะครับหรือว่ากาวสองหน้านั่นเองเขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากนะครับผู้ที่เล่นกลควรจะมีไว้นะสามารถใช้กับกลไพ่กลเหรียญได้เหมือนกันนะครับตัดออกมานะครับขนาดเท่าพอดีเล็บที่หัวแม่โป้งนะครับแล้วติดลงไปนะครับคุณผู้ชมจะไม่เห็นหรอกนะครับพอเราแกะออกมาแล้วนะพอเราแกะตัวสีขาวออกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมเล็บเราจะเงาๆนะครับเหมือนทาแลคเกอร์มานะนี่นะครับเงาๆนะครับคุณผู้ชมจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่านิ้วโป้งเราติดกาวสองหน้าไว้นะครับเหมือนเดิมนะครับนี่แบบนี้นะครับดึงให้ผ่านนะครับมือขวาออกมานะครับใช้นิ้วโป้งนะครับหลบไปนะครับก้นกองบุหรี่นะติดไว้ทางก้นกองบุหรี่นะครับถ้าติดตรงปลาย
ตรงส่วนที่เป็นยาสูบเนี่ยมันจะร่วงนะครับแล้วบุหรี่นั้นจะเสียหายเราต้องเก็บไว้เล่นนานนะครับนี่มวนหนึ่งพี่สันใช้เป็นปีนะหลบไปนะครับแล้วติดนะครับกดลงไปนะครับกดลงไปให้ขนานกับนิ้วโป้งนะครับพอเวลาเรากางออกนิ้วโป้งจะบังบุหรี่มิดพอดีนะครับเห็นไหมมันอยู่นะครับมันไม่หลุดไม่ล่นนะครับแล้วเราชูให้เห็นแบบนี้ตรงนี้สำคัญนะครับเราต้องชูค้างไว้แบบนี้นะครับชูแบบนี้นะครับลองไปดูต้นวิดีโอนะว่าพี่สันแสดงอย่างไรนะครับค้างไว้แบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมรู้สึกในใจว่าเราใช้นิ้วโป้งมือซ้ายเนี่ยกดบุหรี่เอาไว้นะครับเมื่อเรารู้สึกว่าเขาคิดอย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่นะครับให้ดึงออกนะครับแล้วกางนิ้วออกนะครับตั้งขึ้น45องศานะครับแบบนี้นะครับแล้วกลับมาแล้วดึงออกมานะครับแล้วก็รีโปรดักชันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเล่นกลต่อไปได้นะครับเป็นรูทีนต่อไปนะครับสามารถเอารูทีนต่างๆนะมาต่อเข้ากันกับเทคนิคตัวนี้ได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับหรือว่าเราจะส่งให้คุณผู้ชมตรวจก็ได้นะครับเพราะดับเบิลสติ๊กเทปก็จะติดอยู่กับนิ้วเรานะครับในกรณีที่เราไม่เล่นรูทีนอื่นแล้วนะครับมันก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่คุณสามารถที่จะทำให้คุณผู้ชมที่เป็นเพื่อนๆของคุณทึ่งได้นะครับแต่ว่าผู้ชมที่แสดงอาจจะต้องมีวุฒิภาวะทางอายุสักหน่อยนะครับอาจจะเป็นระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับที่จะใช้บุหรี่ถามว่าใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมได้นะครับที่มีลักษณะเป็นแท่งๆยาวๆแบบนี้แล้วมีน้ำหนักเบานะครับใช้ได้หมดนะครับแต่ที่ดีที่สุดคือบุหรี่นะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่ออกแบบมาให้ใช้กับบุหรี่นั่นเองนะครับคุณไม่ต้องกลัวว่าจะเสียภาพลักษณ์อะไรไปหรอกนะเพราะว่าพี่สันก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับเล่นกลบุหรี่ก็ไม่จำเป็นต้องสูบบุหรี่นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องคิดว่าเอ้ยอยู่กับบุหรี่นานๆแล้วจะต้องจุดสูบมันอยู่ที่ใจเรานะครับถ้าอย่างนั้นแล้วคนที่สูบบุหรี่ก็เล่นกลบุหรี่เป็นหมดสิไม่จริงไม่ใช่ใช่ไหมครับมันคนละเรื่องคนละส่วนกันนะครับบุหรี่มันก็เป็นแค่อุปกรณ์นะแค่กระดาษที่มันมวนใบไม้แห้งเท่านั้นเองสำหรับพี่ซันนะครับไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วก็ตรงนี้มีฟิลเตอร์ที่เป็นเหมือนสำลีเหมือนโฟมอยู่นะครับเท่านั้นเองนะครับตัวยาสูบนี้ก็ใช้กันหมดได้ด้วยนะครับเพราะพี่ตันถ่ายวิดีโอเนี่ยเป็นพวกคลิปรีวิวนะบางทีกินขนมแล้วเสร็จหกล่วงนะครับเอายาสูบมากันหมดได้นะครับผมต้องบอกเรื่องเก็บความลับไหมจนถึงป่านนี้คงไม่ต้องบอกนะครับมันเป็นพื้นฐานของผู้ที่เรียนกลฝีมืออยู่แล้วนะครับพี่สันไม่จำเป็นต้องเน้นย้ำมากนะเพราะว่ามันก็จะพูดบ่อยๆก็อาจจะรำคาญนะครับคนที่แสดงกลฝีมือหรือว่าเรียนเทคนิคที่ผมสอนในช่อง Solvay Domination เนี่ยห่วงแห่งความลับอยู่แล้วนะกว่าจะฝึกฝนจนเก่งขนาดไปโชว์ได้เนี่ยไม่เปิดเผยความลับง่ายๆแน่นอนนะครับผมเชื่อแบบนั้นเอาล่ะทั้งหมดก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่พี่สันนำมาสอนให้คุณผู้ชมนำไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆได้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคลิปสอนเนี่ยก็ไม่ต้องแชร์หรอกนะครับเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับแชร์เดี๋ยวพวกคลิปการแสดงได้นะครับถ้าใครสนใจรูทีนบุหรี่หรือว่าเทคนิคของไมค์กลบุหรี่หรือว่ากลอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นกลไพ่กลเหรียญนะครับรวมถึงตอนนี้ก็มีคอร์สสอนจิตวิทยานะครับจิตวิทยาการแสดงก็ระดับเซเลเนตขึ้นไปนะก็จะมีคอร์สสอนมายากลนะครับเป็นข้อสอนเบื้องลึกที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยก้าวขั้นไปสู่มืออาชีพได้นะครับลองศึกษารายละเอียดดูด้านล่างนะครับตรงสมัครสมาชิกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม Until next time